อาถรรพ์เบญจเพสเรื่องที่ควรระวังพร้อมวิธีแก้เคล็ดให้ชีวิตราบรื่นเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินและมีความเชื่อต่อกันมายาวนานว่าเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสจำเป็นต้องแก้เคล็ดเพื่อให้ชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคเพราะอาถรรพ์วัยเบญจเพสค่อนข้างจะน่ากลัวและอาจพลิกชะตาชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยจึงไม่แปลกที่คนไทยจะกังวลเรื่องวัยเบญจเพสและเพื่อคลายความกังวลบทความนี้จะพาทุกท่านไปหาคำตอบกับทุกๆข้อสงสัยที่เกี่ยวกับอาถรรพ์เบญจเพสไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าวัยเบญจเพสวัยเบญจเพสเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หรือไม่เรื่องร้ายแรงในช่วงวัยเบญจเพสตามวันเกิดบอกเลยว่าวัยเบญจเพสไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่วัยเบญจเพสคืออะไรนั้นและมีวิธีแก้เคล็ดอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับวัยเบญจเพสคืออะไรเบญจเพสเป็นคำสมาสมาจากสองคำรวมกันคือคำว่าเบญจะที่แปลว่า5และคำว่าเพศที่แปลว่า20ดังนั้นเบญจเพสจึงแปลว่า25ซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าวัยเบญจเพสหรือเมื่ออยู่ในช่วงอายุ25ปีมักจะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนขึ้นในชีวิตและหากเป็นช่วงที่ดวงตกยิ่งจะทำให้คนคนนั้นพบเจอเคราะห์กรรมอย่างหนักเช่นเกิดอุบัติเหตุเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลตกงานรวมไปถึงเกิดการสูญเสียบุคคลที่รักและมีความสำคัญในชีวิตจึงเป็นที่มาว่าเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสหรือช่วงอายุ25ปีมักระวังตัวมากเป็นพิเศษวัยเบญจเพสเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเบญจเพสคือเมื่ออายุเข้าสู่วัย25ปีมักเป็นช่วงที่ดวงตกของชีวิตจำเป็นจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษและเมื่อพ้นวัย25ปีไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวัยเบญจเพสแล้วแต่ความเป็นจริงแล้ววัยเบญจเพสไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งในทางโหราศาสตร์อธิบายดังนี้ตามหลักโหราศาสตร์เมื่อช่วงอายุครบรอบดาวพฤหัสบดีในทุกๆ12ปีที่คนเราจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเข้ามาโดยตรงถึง5ช่วงอายุคือ1ช่วงอายุ12ปีย่าง13 2ช่วงอายุ24ปีย่าง25ถึง26ปี3ช่วงอายุ36ปีย่าง37ปี4ช่วงอายุ48ปีย่าง49ปีและ5ช่วงอายุ60ปีย่าง61ปีซึ่งช่วงชีวิตเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกครั้งในรอบช่วงอายุชีวิตเนื่องจากดาวพฤหัสบดีได้ทำการโคจรรอบราศีจักรซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรเปลี่ยนราศีทุกๆ1ปีและเมื่อโคจรครบ12ปีจะเท่ากับการโคจรครบรอบ1ราศีจักรพอดีแต่ในรอบชีวิตที่ส่งผลกระทบมากที่สุดรุนแรงที่สุดก็คือช่วงวัยเบญจเพสหรือในช่วงอายุ24ปีย่าง25ถึง26ปีเบญจเพสกับเรื่องร้ายที่ต้องระวังตามช่วงอายุในช่วงอายุ12ปีถึง13ปีหรือวัยเบญจเพสช่วงแรกๆและหลายคนในวัยนี้ยังมีผู้ปกครองคอยดูแลให้คำชี้แนะอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าใครออกนอกลู่นอกทางในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วมักกู่ไม่กลับ2ในช่วงอายุ24ถึง26ปีหรือวัยเบญจเพสในช่วงที่2ของชีวิตในช่วงอายุนี้มักจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆในดวงชะตาชีวิตซึ่งจะนำปัญหาหนักและใหญ่เข้ามามากมาย3ในช่วงอายุ36ถึง37ปีในวัยเบญจเพสช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับผลกระทบในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องอุบัติเหตุต่างๆมักไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะช่วงอายุนี้ถือว่ามีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากแล้วจึงสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้และ4ในช่วงวัยเบญจเพสช่วงที่4อายุ48ถึง49ปีและช่วงที่5อายุ60ถึง61ปี
ก็เป็นอีกช่วงวัยเบญจเพสที่มักมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นการเกษียณอายุงานเป็นต้นเบญจเพสกับเรื่องร้ายที่ต้องระวังตามวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์ในวัยเบญจเพสต้องระวังเรื่องการเกิดคดีความการถูกใส่ร้ายป้ายสีเสียทรัพย์สินให้ระวังเรื่องสุขภาพแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเหตุการณ์ร้ายจะเริ่มคลี่คลายและเบาบางลงคนเกิดวันจันทร์ในวัยเบญจเพสมักเกิดความวุ่นวายในเรื่องของคนรักหากยังไม่มีคนรักก็มักมีปัญหาในเรื่องของความรักเสมอ 3. คนเกิดวันอังคารในวัยเบญจเพสต้องระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยหรืออาจเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเข้ารับการผ่าตัดคนเกิดวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสในช่วงครึ่งปีแรกมักต้องเจอกับคำว่าเหน็ดเหนื่อยหรือเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการงานอยู่เสมอคนเกิดวันพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่คนเกิดวันศุกร์ในวัยเบญจเพสต้องระวังเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลและต้องระวังเรื่องเงินขาดมือการเงินขัดสนคนเกิดวันเสาร์ในวัยเบญจเพสต้องระวังเรื่องชู้สาวหากใครยังโสดก็ต้องระวังคนที่เข้ามาให้ดีๆเพราะคุณอาจจะกลายเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัววิธีแก้เคล็ดเบญจเพสเบื้องต้นหากใครที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวัยเบญจเพสทางเราก็มีวิธีการแก้เคล็ดในวัยเบญจเพสมาฝากกันซึ่งเป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นที่จะช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาถรรพ์วัยเบญจเพสวิธีแก้เคล็ดวัยเบญจเพสเบื้องต้นมีดังนี้1ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวงเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ 2. ไหว้ขอพรพระพรหมช่วยให้สำเร็จเรื่องงานเหมาะมากกับคนที่ตกงาน 3. บริจาคเลือดทุก 3-6 เดือนเป็นการแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ 4. บริจาคลงศพจะช่วยให้เรื่องร้ายๆที่เจอเปลี่ยนจากหนักมาเป็นเบา 5. บริจาคให้โรงพยาบาลหรือมูลนิธิเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงในเรื่องสุขภาพ 6. มันสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำเพื่อเสริมความมีสติอยู่กับตัวเสมอวิธีแก้เคล็ดตามวันเกิดวันอาทิตย์เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรทำบุญไหว้พระที่วัดใกล้ๆบ้านเช่นวัดหลวงพ่อโสธรเป็นต้นกราบไหว้บูชาพระพุทธชินราชหรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์วันจันทร์เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรทำบุญไหว้พระองค์ใหญ่เช่นวัดโพและควรสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างอุโบสถหรือสร้างโรงพยาบาล 3. วันอังคารเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรเดินทางไปกราบหลวงปู่หรือหลวงพ่อที่เคารพเพื่อฟังเทศและสนทนาธรรมกับท่านนอกจากนี้ยังควรบอกบุญพบปะผู้คนเพื่อแสวงบุญถือเป็นโอกาสเสริมดวงทางการเงินสำหรับคนเกิดวันอังคารอีกด้วยวันพุธกลางวันเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรไหว้บูชาขอพรท้าวเวสสุวรรณและควรทำบุญโดยการถวายหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่วัดและโรงเรียนหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวันพุธกลางคืนเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรกราบไหว้บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือองค์เทพที่เป็นสตรีเพื่อช่วยเสริมเรื่องการงานวันพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรทำบุญกับวัดพระอารามหลวงเน้นขอพรอธิษฐานในเรื่องความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตวันศุกร์เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรหาโอกาสไปกราบสักการะพระธาตุสีมุมเมืองทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ควรทำบุญแก่ผู้พิการและจะทำให้การเงินราบรื่นไม่ติดขัดวันเสาร์เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพสควรขอพรพระแม่ลักษมีอธิษฐานขอทรัพย์และโชคลาภนอกจากนี้ยังควรสร้างกุศลด้วยการบริจาคเสื้อผ้าจะเสริมชะตาได้เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับคู่มือการรับมืออาถรรพ์เบญจเพสพร้อมวิธีแก้เคล็ดให้ชีวิตราบรื่นที่ผมได้นำมาฝากกันจริงๆแล้ววัยเบญจเพสไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับเพียงแค่ใช้ชีวิต
ตั้งอยู่บนสติและความไม่ประมาทเรื่องร้ายๆที่มาพร้อมกับวัยเบญจเพสก็จะมีทางออกและไม่ได้รุนแรงอย่างที่เรากังวลใจไปแต่ถ้าใครรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจกับวัยเบญจเพสก็สามารถแก้เคล็ดด้วยวิธีการแก้เคล็ดวัยเบญจเพสที่ผมนำมาฝากกันเชื่อว่าจะสามารถช่วยเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง